สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Genshin Impact นะครับทุกคนครับและกิจกรรมนะทุกคนนะนวนิยายที่อินาซึมะนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องในกิจกรรมให้ฟังกันแบบสั้นๆเลยดีกว่านะทุกคนนะจะได้แบบไม่ยืดยาวพกเว้นมันยาวมากนะครับทุกคนครับนะเรื่องประหลาดนะครับขี้เมานะครับทุกคนครับเริ่มต้นเควสด้วยที่อินาซูมะนะครับทุกคนครับเขาก็อยากจะเปิดประเทศนะทุกคนนะเขาก็เลยเริ่มด้วยการทำนิทรรศการหนังสือนวนิยายขึ้นมานะครับซึ่งก็คือเป็นฝีมือของยาเอะนั่นแหละนะทุกคนนะทีนี้เขาก็เรียกเรานะครับเขาก็อยากให้เรานะทุกคนนะมาเป็นไกด์พาทัวร์นะครับเพราะว่าในเทศกาลนี้นะครับทุกคนครับเขาก็จะมีคนมาจากต่างเมืองเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะมีศิลปินนะครับมาจากมอนโดนะทุกคนนะโดยเฉพาะแล้วเราก็แบบรู้จักไงคนจากมอนโดอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราแบบไปเป็นไกด์พาทัวร์คนพวกนี้หน่อยเพื่อจะได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมทั้งสองที่จะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรกันแบบนี้นะครับทุกคนครับเขาก็บอกมาอย่างนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เลยได้รับหน้าที่เป็นไกด์นะครับทุกคนครับไกด์พาทัวร์นะทุกคนนะซึ่งอายะโตะนะครับทุกคนครับก็จะเป็นคนดูแลนะครับงานนะทุกคนนะในการจัดงานเนาะเขาก็จะมอบกำหนดการให้เรานะครับเราก็รุ่งเช้าเราก็มารอรับนะทุกคนนะแขกที่มาจากมอนโดนะครับทุกคนครับก็เริ่มจากเหล่านักกวีนะครับแล้วก็มีอาเปตัวนะครับกับน้องคลีนะครับที่มาด้วยกันนะทุกคนนะเปิดประเทศครั้งแรกนะคลีมาเลยนะครับทุกคนครับคลีขึ้นประเทศมาเลยนะครับก็อาเมโดนี่ก็ทำหน้าที่เพราะปกติอาเมโดนี่รับจ้างในการวาดภาพประกอบนวนิยายอยู่แล้วนะครับทุกคนครับคราวนี้เขาก็เลยจ้างอาเบโดให้มาวาดรูปคาเซนทั้ง5เพราะว่าเขานะครับจัดธีมนะทุกคนนะในอินาซูมะนะครับเกี่ยวกับนวนิยายนี้โดยใช้ธีมเป็นเดอะคาเซนทั้ง5นะครับก็คือเป็นอาจารย์เกี่ยวกับบทกวีของอินาซูมะนะครับ5คาเซนนะทุกคนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว5คาเซนนี้ล่มสลายไปนะครับทุกคนครับโดยที่ก็เลยแบบอยากจะรำลึกถึงนะทุกคนนะเพราะว่าอันนี้เป็นนวนิยายอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยแบบอยู่ๆก็อยากจะแบบเอาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับนวนิยายนะทุกคนนะก็เลยใช้เป็นเดอะคาเซนทั้ง5นะครับทีนี้พออาเบโดมาถึงครับก็ปรากฏว่าก็เกิดปัญหาขึ้นนะทุกคนนะเพราะว่ามีหนังสือนวนิยายครับทุกคนครับที่กำลังจะตีพิมพ์อยู่เรื่องนึงนะทุกคนนะซึ่งถูกเขียนโดยยูโกฮากินะครับทุกคนครับซึ่งอาเบโดเป็นคนวาดภาพประกอบนะทุกคนนะเพิ่งจะวาดภาพเสร็จแบบใหม่ๆนะครับทุกคนครับส่งเข้าสำนักพิมพ์แล้วเพิ่งจะพิมพ์ออกมาใหม่ๆสดๆวันนี้นะทุกคนนะแต่ปรากฏว่าหนังสือหายครับทุกคนครับหายหมดเลยนะหายไปยกเซตเลยนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็จับคนได้คนหนึ่งครับทุกคนครับบุคคลต้องสงสัยนะซึ่งเป็นคนที่หนีลักลอบเข้าเมืองมาครับก็ปรากฏว่าก็เป็นเทพเวติของเรามาในกล่องเหล้าครับทุกคนครับนอนหลับอยู่ในกล่องเหล้าครับทุกคนครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขึ้นเรือมาแล้วก็แบบก็มาลองชิมสาเกดูครับชิมไปชิมมานี่แบบมันอร่อยติดใจแล้วก็หลับคากล่องเหล้าเลยครับแล้วก็พาสปอร์ตก็หายพาสปอร์ตหายเข้าเมืองไม่ได้ครับทุกคนครับเลยโดนจับเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองอยู่นะทุกคนนะแล้วก็โดนต้องสงสัยด้วยว่าจะขโมยหนังสือไปหรือเปล่าหนังสือหายไปยกลังนะครับทุกคนครับหนังสือยกลังนะซึ่งพอเรามาเราก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เวนติหรอกเวนติไม่น่าจะขโมยครับแล้วก็ช่วยกันตามหาพาสปอร์ตของเวนติจนเจอแล้วเวนติมันเอาซ่อนไว้ใต้หมวกตอนก่อนที่มันจะเมานะครับทุกคนครับแต่ว่าพอคลี่คลายนะคดีของเวติได้นะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามหาตัวฆาตกรใช่ไหมเวติก็เอากระดาษที่ซ่อนไว้ออกมาครับเขาบอกว่าตอนที่เขาตื่นขึ้นมานะทุกคนนะหลังจากที่เขารู้สึกตัวนะครับมีกระดาษซ่อนอยู่ที่เขาอยู่ใบหนึ่งครับทุกคนครับซึ่งในกระดาษนั้นก็เป็นเรื่องราวของคาเซนเดอร์ห้าครับทุกคนครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคาเซนคนแรกนะทุกคนนะชื่อว่าซุยโกนะครับทุกคนครับซุยโกเนี่ยเป็นคาเซนที่ขี้เมาครับทุกคนครับเป็นคาเซนขี้เมาครับเขาก็มีหน้าที่ปกติที่นักกวีทั้ง5ของเมืองอินาซึมะก็จะมีหน้าที่ในการผัดเปลี่ยนกันนะครับทุกคนครับแต่งบทกวีเอามาให้โชกุนอ่านนะครับทุกคนครับแต่ว่าตอนที่ซุยโกเนี่ยเอาหนังสือกวีมาให้
โชกุนดูครับทุกคนครับกลับพบว่าทุกคนนั้นในหนังสือกวีนั้นมีหน้าหนึ่งนี่มันถูกฉีกออกไปครับทุกคนครับถูกฉีกออกไปนะซึ่งซุยโกก็สารภาพครับทุกคนครับสารภาพว่าตอนก่อนที่จะมาเจอโชกุนครับคืนก่อนเขาเนี่ยดื่มเหล้านะทุกคนนะจนไม่ได้สติครับทุกคนครับก็เห็นคล้ายๆกับมีคนคนนึงเข้ามานะแต่ว่าเขาก็เมาไม่รู้เรื่องครับทุกคนครับก็เลยแบบท้ายก็ไปเลยไม่รู้ว่าหนังสือที่โดนเอามาให้โชกุนโดนฉีกไปหน้าหนึ่งนั่นเองนะทุกคนนะสุดท้ายแล้วอาเบโดนะครับทุกคนครับก็เลยวาดรูปคาเซนทั้ง5นะครับคนแรกนะซุยโกก็เลยเอาเวติเป็นแบบนั่นเองครับทุกคนครับซึ่งเวติก็ภูมิใจมากว่าวาดออกมาแล้วหล่อมากครับทุกคนครับถึงแม้ว่าจะเป็นขี้เมานั่นเองนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะไปตามหานะทุกคนนะว่าใครที่ขโมยหนังสือไปกันแน่นะครับแล้วก็ตามหาเรื่องราวของคาเซนทั้ง5ที่แท้จริงอยู่นะครับทุกคนครับพอต่อมาอีกวันนึงนะครับทุกคนครับต่อมาอีกวันนึงนะทุกคนนะก็มีเรือมาเทียบท่านะครับเราก็มาต้อนรับครับคราวนี้มาจากเมืองรีเจนะครับทุกคนครับซึ่งก็เป็นพวกช่างศิลป์ต่างๆนะครับที่มาจากเมืองรีเจนะทุกคนนะแล้วก็รวมทั้งยูโกฮากิด้วยนะครับยูโกฮากิที่จะมาเข้าร่วมนะครับทุกคนครับงานเทศกาลหนังสือเพราะว่าเขาจะต้องมาพบปะกับแฟนคลับแล้วก็จะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของเขาด้วยนะครับก็คือไอ้เล่มที่หายไปนี่แหละนะทุกคนนะแต่ว่าสภาพของยูโกฮากินั้นดูเหมือนคนอดหลับอดนอนนะครับดูแบบผิดปกติเขาก็บอกว่าเป็นคนนั่งเรือมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็เจอกระดาษครับ1อันด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของโออิโนโอกินะนะครับทุกคนครับ1ในคาเซนนะครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยวัยเยาว์ลดแล่นรุ่งเรืองนะครับแต่ว่ามีคาดฝันยามชรากับอับเฉาครับทุกคนครับเพราะว่าเขาไปทำผิดกฎหมายครับสุดท้ายก็เลยถูกเหมือนถูกลงโทษนะทุกคนนะแต่ว่าเรื่องของหนังสือของยูโกฮากิที่โดนขโมยไปนะครับทุกคนครับตัวของไพมอนก็ยังไม่ได้บอกยูโกฮากินะทุกคนนะเพราะว่าไม่อยากให้ยูโกฮากิตกใจนะครับแล้วก็พาไปหาอาเบโดครับทุกคนครับแต่ว่าพอพูดคุยกับอาเบโดแล้วอาเบโดกับเอะใจขึ้นมาครับทุกคนครับว่ายูโกฮากินั้นมีลักษณะที่แปลกๆไปนะทุกคนนะแต่ระหว่างนั้นนี่อาเบโดก็ขอร้องนะครับให้เรานะทุกคนนะพาคลีไปเที่ยวหน่อยเพราะว่าเขาทำงานอยู่เขาไม่มีเวลาพาคลีเที่ยวเลยนะทุกคนนะแล้วก็ไหนๆคลีก็มาละนะทุกคนนะถ้าปล่อยไปคนเดียวเดี๋ยวมันก็จะไประเบิดเมืองนี้ทิ้งนะครับทุกคนครับเราก็เลยรับอาสาพาคลีไปเที่ยวนะทุกคนนะก็พาไปกินขนมนั่นนี่นะครับเจอเพื่อนเจอเด็กนะครับเด็กก็พาไปหาโยอิมิยะครับทุกคนครับสุดท้ายคลีกับโยอิมิยะนะก็เลยฟิชเชอร์ลิงกันนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราก็คอยดูครับควบคุมไม่ให้2คนนี้ระเบิดเมืองนะเพราะว่าโยอิมิยะก็โดนกำชับมาครับว่านี่มันเป็นงานหนังสือไงทุกคนห้ามมีสะเก็ดไฟแม้แต่น้อยครับไม่งั้นงานพังนะทุกอย่างเละนะครับทุกคนครับโยอิมิยะก็เลยพาคลีไปวาดรูปแทนนะทุกคนนะก็เลยไปวาดรูปแทนแต่ว่าพอวาดรูปแล้วเนี่ยสองคนก็เลยอยากจะเพื่อเอามาแจกอยากจะปริ้นออกมาปริ้นแจกนะทุกคนนะให้คนที่มาเที่ยวงานนี้ได้ดูรูปภาพของน้องคลีครับโยอิมิยะก็บอกน้องคลีไว้แบบนี้นะทุกคนนะแต่ว่าพอไปที่สำนักพิมพ์นะครับทุกคนครับปรากฏว่าไม่สามารถจะปริ้นรูปได้นะทุกคนนะเพราะว่าคิวหนังสือนั้นมันยาวเหยียดครับทุกคนครับแต่ว่ายาเอะนะทุกคนนะที่เห็นเหตุการณ์อยู่ครับก็เข้าขี้คลายนะทุกคนนะโดยการบอกน้องคลีว่าถ้าลดขนาดของรูปลงนะครับทุกคนครับให้เท่ากับขนาดของหนังสือที่กำลังพิมพ์อยู่เนี่ยก็พอจะเอาไปแทรกในหนังสือได้อะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์ออกมาได้นะเป็นเล่มเล็กๆนี่เขาวางแผนไว้แบบนี้ครับทุกคนครับน้องคลีจะยอมไหมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตกลงนะทุกคนนะก็สุดท้ายแล้วยาเอกก็ช่วยจัดการให้นะครับพอพิมพ์ออกมาแล้วปรากฏว่าในที่สุดพอได้ออกมานะทุกคนนะยาเอกก็เข้าเล่มให้ด้วยครับทุกคนครับกลายเป็นเล่มแบบเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆนะทุกคนนะพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆซึ่งไม่ได้เก็บเงินนะครับไม่ได้เก็บเงินนะทุกคนนะแต่ว่ายาเอกนั้นเขาขอว่าเอาไว้เป็นของแถมได้ไหมแทนที่จะไปแจกคนทั่วไป
เอาไปเป็นของแถมกับหนังสือที่เขาจะเปิดตัววันนี้เล่มใหม่คือหนังสือท่องเที่ยวในเมืองเตวัตในโลกเตวัตนั่นเองนะครับซึ่งคนเขียนก็คืออลิสนั่นเองนะทุกคนนะก็เลยกลายเป็นว่าหนังสือของของคลีนะครับทุกคนครับจะได้เป็นของแถมนะครับคู่กันกับหนังสือของแม่อลิสและคลีก็ดีใจมากเลยนะครับส่วนยาเอกก็สบายเลยครับได้หนังสือมาขายฟรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเล่มก็คุ้มนะทุกคนนะคุ้มเลยครับเป็นของแบบกิมมิกนะทำให้หนังสือของแบบแม่ลูกนะทุกคนนะแม่ลูกนะครับอลิสอะไรแบบเนี้ยเขาขายดีเลยนะทุกคนนะแล้วก็ได้2ต่อด้วยเพราะว่ามันทำให้อเมโดนะครับติดค้างนะทุกคนนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นหนี้บุญคุณของของยาเอะนะครับทุกคนครับก็จะต้องทำงานวาดรูปให้กับสำนักพิมพ์ยาเอะต่อไปนะครับในอนาคตนั่นเองนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับต่อมานักเดินทางนะครับกับยูโกฮากินะก็นัดกันไปทานข้าวครับทุกคนครับก็นัดกันไปทานข้าวครับแต่ว่าอาเบโดก็เอะใจครับเพราะว่ายูโกฮากิเหมือนกับว่ารู้จักสถานที่ในเมืองอินาซึมะครับเหมือนกับว่าเคยกินอาหารที่นี่แล้วครับเขาก็เลยแบบด้วยความอัจฉริยะของอาเบโดนะทุกคนนะสุดท้ายเขาก็สามารถต้อนนะครับยูโกฮากิให้เฉลยออกมาได้ว่าจริงๆแล้วยูโกฮากินั้นอยู่ที่เมืองนี้มาตั้งหลายวันแล้วครับทุกคนครับอยู่ที่เมืองนี้มาตั้งหลายวันแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาครับแล้วก็ยูโกฮากิก็ยอมรับสารภาพแล้วทุกคนนะแล้วก็เลยได้รู้ว่ายูโกฮากินั้นคือคนที่ขโมยหนังสือของตัวเองไปนั่นเองครับทุกคนครับสรุปผู้ร้ายก็คือยูโกฮากิครับทุกคนครับแล้วก็เวติก็วิ่งเข้ามาครับบอกด้วยว่าตอนนี้เจอคนร้ายที่ขโมยหนังสือแล้วนะเป็นบรรณาธิการครับยูโกฮากิก็บอกว่ารีบไปช่วยเขาเร็วนะเขาแบบไม่ได้มีความผิดนะครับสุดท้ายก็มาเจอกับตำรวจนะทุกคนนะตำรวจซาร่านะครับก็ซาร่าก็บอกว่าโอเครู้บทแล้วบรรณาธิการนี่อธิบายแล้วครับทุกคนครับสรุปก็คือในงานหนังสือเนี่ยเขาจะต้องให้นักเขียนนะครับมาแจกลายเซ็นเซ็นหน้าหนังสือให้กับบรรดาแขกไอ้บรรดาคนที่มาซื้อใช่ไหมแฟนคลับนะครับทุกคนครับแต่ว่ายูโกฮากิเนี่ยตอนที่เขาเซ็นหนังสือในเล่มของเขาเนี่ยเขาตั้งใจวาดแบบวิจิตรนะครับใช้เวลาหลายวันในการเซ็นหนังสือลงไปเพื่อความสวยงามครับแต่เวลาเขาเขียนจริงเนี่ยลายมือเขาไก่เขี่ยขี้นะทุกคนนะลายมือไก่เขี่ยขี้วาดไม่สวยครับทุกคนครับทีนี้พอรู้ว่าจะต้องมาแจกลายเซ็นครับเขาก็แบบไม่ไหวนะทุกคนนะเขาก็เลยแบบใช้วิธีแบบขโมยหนังสือตัวเองมาแล้วก็มาแอบเซ็นไว้ก่อนครับทุกคนเราพยายามจะเซ็นไว้นะทุกคนนะแต่ว่าเนื่องจากลายเซ็นเขาเนี่ยมันสวยงามเกินไปครับกว่าที่เขาจะเซ็นได้ที่ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วครับอดหลับอดนอนมาหลายวันจนมืองอหมดแล้วนะครับเขาก็เพิ่งจะเซ็นไปได้ 10% เองนะทุกคนนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับทุกคนครับซึ่งพอคดีขี้คลายแล้วรู้แล้วว่าโจรไม่ได้ขโมยไปนะทุกคนนะแต่ว่าก็ดันมีปัญหาเรื่องเซ็นลายเซ็นอีกนะครับทุกคนครับทีนี้ก็เลยต้องพากันไปเจอกับสำนักพิมพ์ยาเอะนะเขาก็ช่วยระดมพลกันนะครับรวมหัวกันนะทุกคนนะหาวิธีแก้ไขนะครับทุกคนครับสุดท้ายอาเบโดก็เลยใช้ยูโกฮากินะครับทุกคนครับในการเป็นแบบวาดของคาเซนคนนี้นะครับก็คือคาเซนนิรนามนะครับที่เป็นคนขโมยหน้ากระดาษนะครับออกไปจากในเล่มที่เอาไปให้โชกุนดูนั่นเองครับก็คืออาอาโออิโนโอคินะนั่นเองครับทุกคนครับก็เลยได้เป็นยูโกฮากิเป็นแบบนะทุกคนนะยูโกในเนื้อเรื่องนะครับยูโกฮากินี่ต้องก็คือในตัวคาเซนตัวนี้ไม่ใช่ยูโกฮากิต้องฉีกหน้ากระดาษนั้นออกมาครับเพราะว่าถูกบีบบังถูกบีบบังคับจากคาเซนอีกคนนึงนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับเพราะว่าถูกบุคคลคนอื่นนะครับบีบบังคับก็เลยต้องฉีกกวีของตัวเองออกอย่างไม่ได้อย่างจำใจนั่นเองครับทุกคนครับเพราะว่าเนื้อหาในกวีนั้นอาจจะกระทบคนอื่นนะทุกคนนะต่อมานะครับทุกคนครับในเมืองก็เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าแก๊งอราทากินะทุกคนนะมายึดป้ายถ่ายรูปนะครับทุกคนเราไม่ยอมให้คนอื่นเล่นกันแต่พวกเขานะทุกคนนะก็คือตรงป้ายแลกคูนนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาครับนักท่องเที่ยวคนอื่นจะเข้ามาเล่นก็ไม่ได้ครับแล้วตำรวจจะมาจับอะไรก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับทุกคนเขาก็บอกเขาเล่นอยู่นะทุกคนนะแต่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับคลองกันอยู่แก๊งเดียวนะทุกคนนะเราก็เลยมาถามดูครับปัญหาของเขาก็คือเนื่องจากว่าเขาแต่งตัวประหลาดทุกคนแก๊งเนี้ยพอจะเข้าในเมืองมาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เข้าครับทุกคนครับเพราะแต่งกายมันประหลาดเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให้เมืองอินาซึมะเสียภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวมาเยอะครับทุกคนครับ
เออพวกนี้เนี่ยก็เลยต้องไปซื้อชุดมาครับทุกคนครับไปซื้อชุดแต่งกายมาใหม่แต่พอเอาตังไปซื้อชุดหมดก็เลยไม่มีตังไปซื้อหนังสือครับไม่มีตังไปซื้ออาหารอะไรเลยครับทุกคนครับก็เลยไม่รู้จะเที่ยวยังไงให้สนุกก็เลยมายึดไอ้ป้ายนี้อยู่นะทุกคนนะเออปัญหาครับทีนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหากับไอ้เจ้าพวกนี้ยังไงดีมันก็ไม่ยอมไปทุกคนทีนี้โทม่าอยู่ใกล้ๆโทม่าก็มาเคลียร์ครับทุกคนครับโทม่าด้วยความฉลาดของโทม่าครับทุกคนครับโทม่าก็เลยหลอกครับทุกคนครับสร้างเกมขึ้นมาเกมนึงครับแข่งกันทุกคนถ้าใครชนะเดี๋ยวให้กินน้ำซึ่งเป็นน้ำหวานที่พวกแก๊งอราทากิผู้ที่อยากกินครับมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับเป็นน้ำหวานสูตรยาเอกพิเศษนะครับทุกคนครับเป็นน้ำหวานสูตรของสำนักพิมพ์ยาเอกนะทุกคนนะเจ้าพวกนี้มันอยากกินไงครับทุกคนครับมันก็เลยแบบงั้นก็ยอมตกลงแข่งก็ได้นะทุกคนนะก็วิธีการก็คือให้ไปช่วยคนในเมืองครับใครไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในเมืองได้เยอะที่สุดนะครับเร็วที่สุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะครับทุกคนครับซึ่งไอ้พวกอารัตกินี่มันเก่งมากมันทำได้ดีมากทุกคนเดินแป๊บเดียวมันก็แบบมันช่วยคนไปตั้งหลายคนนะเสร็จแล้วก็เลยชนะครับทุกคนครับแต่ว่าพอมาถึงครับปรากฏว่าไอ้น้ำหวานนั้นครับทุกคนครับมันมีถั่วครับซึ่งไอ้เราก็กำลังจะห้ามเขาแต่ว่าห้ามไม่ทันนะทุกคนนะอิโต้ก็เลยดื่มไปเต็มๆครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับทุกคนครับหมดสภาพถูกสุดท้ายก็เลยต้องพาอิโต้ไปปฐมพยาบาลนะทุกคนนะเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็ได้สูตรอาหารมานะครับเป็นสูตรอาหารกิจกรรมนะทุกคนนะก็คือไอ้น้ำนี่แหละนะทุกคนนะแต่ว่าเป็นสูตรแบบที่ไม่มีถั่วนะทุกคนนะกินแล้วไม่เป็นอันตรายต่อยักษ์สานะครับและพอวันรุ่งขึ้นนะครับทุกคนครับเราก็ต้องมารับแขกอีกคนนึงครับทุกคนครับแล้วเราก็เจอว่าเป็นคาซือฮะนะทุกคนนะวันนี้เป็นคาซือฮะครับซึ่งคาซือฮะทำท่าเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ทุกคนคาซือฮะเหมือนจะก้มหาอะไรบางอย่างอยู่เขาก็บอกเขาเจอเงาคนครับทุกคนครับหนีลงไปในน้ำแต่ว่าเขาตามไม่ทันนะครับแปลกประหลาดมากนะทุกคนนะแล้วก็เขาก็ได้กระดาษมาด้วยครับแผ่นหนึ่งนะทุกคนนะเป็นแผ่นนึงซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของอาคาฮิโตะครับทุกคนครับซึ่งเป็นคาเซ็นนะครับทุกคนครับที่ถูกลงโทษนะทุกคนนะเป็นถูกลงโทษมหันต์ครับถูกในประเทศออกไปจากอินาซึมะครับทุกคนครับเพราะว่าถูกกล่าวหาว่างานของเขานั้นไปก๊อปปี้ของคนอื่นมานะทุกคนนะงานกวีของเขานั้นไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาก็เลยถูกโชกุนโกรธแล้วก็ลงโทษไล่ออกไปนะครับทุกคนครับซึ่งตัวคาซือฮะเนี่ยมีความสามารถในการแกะสลักครับเขาก็เลยแนะนำว่าปัญหาของยูโกฮากิเนี่ยเขาสามารถช่วยได้โดยการเขาสามารถแกะลายเซ็นไปปั๊มตายางได้นะทุกคนนะมันจะช่วยได้หรือเปล่าครับทุกคนก็เลยพากันไปที่สำนักพิมพ์นะทุกคนนะก็สุดท้ายบรรณาธิการเนี่ยหัวหน้าบรรณาธิการก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับว่าก็สามารถให้คาซือฮะเนี่ยทำเป็นตายางไว้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เขาจะคิดลายเซ็นพิเศษให้กับยูโกฮากิที่เป็นแบบวิธีการเซ็นง่ายๆครับทุกคนครับสามารถเซ็นต่อหน้าคนได้แบบง่ายๆแล้วก็ไม่น่าเกลียดโดยที่มีตรายางแบบลายเซ็นประทับไว้นะทุกคนนะแล้วก็มีเซ็นกำกับแบบเป็นลายเซ็นง่ายๆแบบเนี้ยก็จะทำให้ออกมาดูดีครับไม่น่าเกลียดแล้วดูเท่ด้วยนะทุกคนนะแล้วเขาก็จะเสนอวิธีนี้นะครับทุกคนครับให้กับนักเขียนคนอื่นๆนะครับทุกคนครับเพราะมันจะทำให้ทุกคนจะได้แบบมีแนวทางเดียวกันจะได้ไม่น่าเกลียดแล้วก็จะเนียนครับทุกคนครับเนียนก็ช่วยชีวิตยูโกฮากิได้แน่นอนครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเขาก็เลยส่งคนไปถามนักเขียนคนอื่นๆนะทุกคนนะซึ่งคนอื่นๆเนี่ยจริงๆก็มีปัญหาเดียวกันกับยูโกฮากินั่นแหละทุกคนพอมาให้เซ็นลายเซ็นจริงๆครับคนก็เซ็นไม่สวยกันสักคนนี่แหละแล้วก็หนักใจกันอยู่ครับแต่พอรู้ว่ามีวิธีแก้ปัญหาแบบนี้อยู่นี่ทุกคนก็เลยดีใจมากครับสำหรับนักเขียนคนนะทุกคนเพราะนั้นปัญหาของยูโกฮากิก็เลยคลี่คลายลงครับแล้วก็ไอ้ที่ยูโกฮากิเนี่ยขโมยหนังสือมาแล้วก็มานั่งเซ็นอยู่ได้ประมาณสัก 10% เนี่ยก็สำนักพิมพ์ยาเอกเขาจะเก็บไว้เป็นลิมิเต็ดครับทุกคนครับเอาไว้ใช้แบบในกิจกรรมพิเศษเลยนะไว้ขายแบบราคาพิเศษแหละพี่ด้วยความหัวใสนะครับเป็นลายเซ็นจากอาจารย์อย่ายูโกฮากิโดยตรงอะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับต่อมานะครับทุกคนครับเวนติกับอายากะก็เดินมาเจอกับทุกคนนะทุกคนนะเขาก็บอกว่าอายากะเนี่ยไปเตรียมชั้นเรียนอิเคบาน่าสำหรับงานเทศกาลไอโรโดรินี้อยู่นะครับแต่ก็พบกระดาษลึกลับนะครับทุกคนครับอายากะก็ได้
กระดาษคาเซ็นมาอีก1ใบครับทุกคนครับซึ่งแต่ว่ากระดาษของอายากะนั้นไม่เหมือนของคนอื่นทุกคนมันไม่มีข้อความรายละเอียดในเรื่องของคาเซ็นอยู่ครับทุกคนครับชื่อว่าซูมิโซเมนะครับทุกคนครับแต่ว่าข้อความมันอยู่ขอบๆแปลกๆแล้วทุกคนมันเหมือนตรงกลางจะมีอะไรอยู่แต่เรามองไม่เห็นครับเหมือนมีตัวหนังสือล่องหนอยู่ครับด้วยความฉลาดนะครับจากคำบอกใบ้บนกระดาษนะครับยูกากิก็บอกว่ามันน่าจะหมายถึงเอาไปจุ่มน้ำนะทุกคนนะเขาก็เลยลองเอากระดาษนั้นไปจุ่มน้ำดูครับทุกคนครับสุดท้ายก็มีข้อความขึ้นมาจริงๆนะทุกคนนะก็เป็นเนื้อเรื่องของซูมิโซเมะครับกวีคนหนึ่งนะทุกคนนะที่มีตราประทับสีแดงครับทานน้ำไหลสะอาดครับทุกคนครับสามารถชะล้างรอยหมึกที่ลอกเลียนจนจางหายครับทุกคนครับเขาก็เลยได้รู้เรื่องของคาเซนคนนี้ครับทุกคนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาเซนคนที่โดนโทษนะทุกคนนะทนโดนเนรเทศออกไปครับทุกคนครับเพราะว่ากระดาษของเขานั้นทุกคนโดนปลอมแปลงทุกคนเพราะว่าสมัยโบราณเขาใช้หมึกพิเศษที่มันจะซึมลงไปในเนื้อกระดาษได้มันจะล้างน้ำไม่ออกครับแต่ว่าคนที่มาปลอมแปลงมันเอาหมึกธรรมดาเขียนข้างนอกครับพอไปล้างน้ำปุ๊บหมึกนั้นมันจะหายไปเหลือข้อความจริงๆข้างในครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วไอ้คนนั้นครับมันไม่ได้ไม่ได้ลอกกวีคนอื่นมานะทุกคนนะแต่โดนคนใส่ร้ายครับโดนคนใส่ร้ายมันก็เลยโดนเนรเทศครับทุกคนครับโดยที่หน้ากวีที่มันโดนปลอมแปลงนั้นนะทุกคนนะก็คืออยู่ในหน้านั้นครับทุกคนครับหน้าที่ตัวโดนฉีกนั่นแหละนะทุกคนนะอีกคนนึงมันอยากจะช่วยเพื่อนมันก็เลยไปฉีกหน้านั้นมานั่นแหละนะทุกคนนะแต่ว่าสุดท้ายคนนี้มันก็โดนไล่ออกในประเทศออกไปครับทุกคนครับทำให้คาเซนทั้ง5นั้นล่มสลายลงนั่นเองนะทุกคนนะนั่นก็คือความรับกระจ่างของเรื่องของคาเซนทั้ง5นั่นเองครับ Long ago Inazuma had 5 legendary poets people bestowed upon them the title of the 5 kasen One year The poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated.That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito. Akahito had once belonged to the 5 Kasen.Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akahito was exiled for his crimes, and only 4 of the 5 Kasen remained. Sumizome went over Akahito's poems and noticed that the plagiarized poem lacked his seal.She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end.ต่อมาอาเปโตก็เลยใช้อายากะนะครับกับคาซึฮะเป็นแบบในการวาดคาเซนอีก2คนนั่นเองครับทุกคนครับสรุปแล้วเราก็เลยได้คาเซนมาครบแล้วนะทุกคนนะก็คือคาเซนทั้ง4คนครับแต่จริงๆคาเซนมี5คนครับแล้วสรุปแล้วคาเซนอีกคนนึงหายไปไหนครับทุกคนครับแต่จริงๆแล้วอาเปโตก็บอกว่านายกวีทั้งหมดนั้นก็เฉลยแล้วครับว่าคาเซนอีกคนนึงนั้นก็คือคนที่ปลอมแปลงเอกสารนั่นเองครับทุกคนครับคาเซนซูมิโซเมะเนี่ยเขาปลอมแปลงเอกสารของอากิฮิโตะและทุกคนนะทำให้อากิฮิโตะโดนไล่ออกครับแต่ว่าพอโอกินะเนี่ยมาเห็นตัวผู้หญิงครับมันล้างบทกวีในแม่น้ำครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนเป็นกวีและลงในเล่ม
ของกวีนะครับที่จะส่งให้โชกุนนะครับเป็นบทของเขานะทุกคนนะซึ่งการล้างหมึกในน้ำเนี่ยมันก็เป็นกุญแจครับไขความหมายออกมาได้ว่าจริงๆแล้วอากิฮิโตะไม่ได้ลอกเลียนแบบกวีมาจากคนอื่นนะแต่ว่าโดนคนปลอมแปลงบทกวีของเขาครับซึ่งไอ้คนร้ายเนี่ยมันก็กลัวว่ามันจะถูกปลดโปงนะทุกคนนะมันก็เลยสั่งให้โอกินะเนี่ยไปฉีกหน้ากวีของตนเองออกมาซะนะครับทุกคนครับนั่นก็คือคนร้ายนั่นเองนะทุกคนนะสรุปแล้วก็คือคาเซนทั้ง5เนี่ยคนสุดท้ายนี่ก็เป็นตัวที่ไม่ดีนั่นเองครับทุกคนครับแล้วก็สุดท้ายทำให้คาเซนคนอื่นนั้นล่มสลายไปนะทุกคนนะแล้วพอได้ยินอย่างนี้ครับทุกคนครับคาซึฮะก็เกิดเอ๊ะใจขึ้นมาครับทุกคนครับว่าเอ๊ะทำไมเนื้อเรื่องของคาเซนทั้ง5เนี่ยตำนานคาเซนทั้ง5เนี่ยมันคล้ายๆกับเนื้อเรื่องของครอบครัวของเขาเลยนะทุกคนนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังครับทุกคนครับว่าครอบครัวเขาเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในไรเดนโกคาเดนครับทุกคนครับก็คือเป็นช่างนะเป็นช่างเขาเรียกว่าช่าง10หมู่นะเมื่อก่อนสมัยเรามันจะมีช่าง10หมู่แต่ว่าในอินาซึมะเนี่ยมันมีช่าง5หมู่ครับทุกคนครับเป็นนายช่างประจำเมืองนะทุกคนนะเป็นนักตีดาบครับตระกูลนักตีดาบนะทุกคนนะซึ่งไรเดนโกคาเดนเนี่ยเคยอยู่ในภายใต้การดูแลของสำนักยาชิโร่ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ตระกูลคาเดฮาระของคาซึฮะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสืบทอดมาจากสำนักอิชินนะทุกคนนะสำนักตีดาบอิชินครับทุกคนครับเป็นถือว่าเป็นชนชั้นสูงเลยนะทุกคนนะถือว่าเป็นชนชั้นสูงของอินาซึมะเลยนะครับทุกคนครับแต่ต่อมาเนี่ยไอ้สำนักตีดาบนี้มันก็ล่มสลายลงครับทุกคนครับแล้วก็คุณปู่ของคาซึฮะที่ก็พยายามจะฟื้นฟูนะทุกคนนะสำนักขึ้นมาครับแต่ว่าเขาไม่พอใจที่ปู่ทวดของเขานะทุกคนนะไม่ยอมทำอะไรเลยครับสุดท้ายแล้วเขาก็เลยหนีออกจากอินาซึมะไปแบบไปอยู่ที่อื่นนะทุกคนนะแล้วก็ตระกูลคาเดฮาระที่ในอินาซึมะก็เลยล่มสลายลงนะทุกคนนะแม้แต่คาฤหัสถ์ก็สูญหายไปแล้วนะทุกคนนะก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับอายากะก็บอกว่าเรื่องของโกคาเดนเนี่ยเคยได้ยินพี่ชายเขาเล่าว่าสามตระกูลนะทุกคนนะได้รับความโชคร้ายอะไรบางอย่างครับแล้วก็เลยแบบสูญหายไปในที่สุดนะทุกคนนะซึ่งพอมาฟังเรื่องนี้ฟังไปฟังมาแล้วเขาก็บอกว่ามันคล้ายกับเรื่องของเดอะคาเซนนั่นเลยนะแล้วก็ทำให้คาซึฮะเนี่ยนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับตระกูลของเขาครับว่าพอมาได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตระกูลของเขาหรือเปล่านะทุกคนนะเพราะว่าตอนที่ตระกูลคาเดฮาระนั้นล่มสลายครับทุกคนครับมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเกือบจะทำให้ตระกูลของยาชิโร่นั้นมีปัญหาไปด้วยนะทุกคนนะเกือบจะทำให้สำนักยาชิโร่นั้นมีปัญหาไปด้วยเลยนะครับทุกคนครับพอคิดไปคิดมาครับคาเดฮาระเนี่ยคาซึฮะเนี่ยเขาก็เลยว่ามันเกี่ยวข้องกับตระกูลเขามันจะโดนใส่ร้ายอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะก็เลยพากันไปหาความจริงนะครับทุกคนครับแล้วอีกวันนึงนะครับก่อนที่เราจะไปช่วยคาซึฮะตามหาความจริงเราก็มาเจอกับคุโจซาร่านะยืนอยู่ตรวจตรางานอยู่ครับเขาก็ไปยืนดูร้านขายตุ๊กตานะทุกคนนะมันมีตุ๊กตาไรเดนอยู่ครับทุกคนครับซึ่งซาร่าเขาก็บอกว่ามันคือรูปปั้นของท่านนารุคามิโอโกโชผู้ยิ่งใหญ่แต่หากแล้วมันไม่ใช่ตุ๊กตาแต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากครับทุกคนครับแต่ว่าเขาต้องทำงานเขาไม่มีเวลามาต่อแถวซื้อนะทุกคนนะแล้วมันมีลิมิเต็ดนะทุกคนนะอีดิชั่นครับมันมีไม่เยอะมีแค่300ตัวนะเขาก็เลยไปจ้างนะทุกคนนะไปบอกให้ยาเอะหาคนมารับจ้างต่อคิวซื้อตุ๊กตาให้แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้น่าจะได้แล้วครับแต่เราก็มาพบว่าคนที่มาต่อคิวให้กับซาระคือซายุครับทุกคนครับและซายุนั้นเอาแต่นอนครับทุกคนครับตื่นมาก็ซื้อตุ๊กตาไม่ทันนะทุกคนนะปรากฏว่าพอตื่นมาตุ๊กตาขายหมดแล้วก็เลยมีปัญหาครับก็พยายามจะไปขอซื้อครับทุกคนครับตุ๊กตาจากคนอื่นแต่ว่าคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับเขาก็ดูเขาว่าเขามาเร็วแล้วครับเขานับดูมันก็ไม่น่าจะถึง300คิวแต่ปรากฏว่าคนขายเขาบอกว่าตุ๊กตาหมดนะทุกคนนะเราก็เกิดความสงสัยครับทุกคนครับก็เลยพยายามจะไปสืบดูนะทุกคนนะว่าจริงๆแล้วตุ๊กตามันขายหมดจริงหรือเปล่าเพราะถ้าคำนวณการแบบซื้อแล้วก็จ่ายตังค์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะใช้เวลานานอยู่แต่ว่าทำไมสายุถึงตื่นมาซื้อไม่ทันนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนที่สายุนอนหลับอยู่ครับเขาก็ได้ยินครับว่าขอบคุณค่าจ่ายเงินเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาคำนวณดูแล้วนะทุกคนนะพอใช้เวลาแล้วมันน่าจะแบบมันหมดเร็วไปผิดปกตินะทุกคนนะก็เลยคิดว่ามันต้องมีคนแบบ
ยักยอกตุ๊กตาแน่นอนนะทุกคนนะก็เลยไปถามไอ้คนนึงครับทุกคนครับที่มันซื้อตุ๊กตามาได้ครับพอเราไปลุมถามมันจริงๆมันก็เลยแบบยอมบอกแล้วทุกคนนะไปขู่มันว่าเป็นสำนักเทนริวนะครับจะมาซื้อนะครับมันก็เลยยอมบอกครับว่าจริงๆแล้วมันไปซื้อจากพนักงานร้านนะครับทุกคนครับจากข้างหลังร้านเขาแบบเหมือนกับว่าเดินไปหลังร้านแล้วเห็นเขากำลังแบบยกตุ๊กตาออกไปครับทุกคนครับกำลังยกตุ๊กตาออกไปพอดีครับสุดท้ายแล้วไอพนักงานคนนั้นมันก็เลยยอมขายให้กับจุนเผยนะทุกคนนะทีนี้เราก็เลยรู้แล้วว่าพนักงานครับมันยักยอกตุ๊กตาออกไปครับก็เลยรวมมือกับซาร่าทุกคนนะเพื่อที่จะไปจับครับทุกคนครับเราโดยเราก็ทำทีไปล่อซื้อครับทุกคนครับซึ่งมันก็พยายามจะขายเราในราคา 200,000 แล้วก็ต่อราคานะครับต่อไปต่อมานะครับทุกคนครับมันก็ยอมตกลงแต่ว่าพอมันจะตกลงปุ๊บซาร่าก็โผล่หน้าออกมาแล้วก็มาจับมันไปพร้อมกับของกลางครับทุกคนครับในที่สุดก็สามารถคลี่คลายคดีนี้ไปได้นะครับทุกคนครับแต่ว่าแหมแล้วก็สงสารซาร่าครับว่าซาร่าเองก็ซื้อตุ๊กตาไม่ทันสรุปซาร่าก็ไม่ได้ครับแต่ส่วนตุ๊กตาที่ยึดไปนะทุกคนนะก็จะต้องไปเป็นของกลางครับอยู่ที่สำนักงานตำรวจก่อนนะทุกคนนะแล้วถ้าคลี่คลายคดีจบแล้วเขาจะทำยังไงกับมันก็ถึงจะเป็นโอกาสหน้าครับเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ซื้อหรือเปล่านะทุกคนนะแม่พนักงานนี่มันไม่ดีจริงๆเลยนะครับมันพยายามจะยักยอกตุ๊กตาไปแบบไปปั่นราคานะทุกคนนะแต่ในระหว่างที่เรากำลังเสียใจนั้นครับเราก็มาคุยกับเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านเขาก็ขอบคุณเราที่เราช่วยคลี่คลายคดีได้นะครับทุกคนครับโดยการมอบไอ้ตุ๊กตาตัวโชว์ให้เราครับทุกคนครับทำให้เราได้ตุ๊กตาตัวโชว์มาหนึ่งตัวครับแล้วเราก็เอาไปให้ซาร่านะครับซาร่าก็ดีใจนะก็ครับครับแต่ระหว่างที่ซาร่ากำลังแบบโชว์เทพนะทุกคนนะเกี่ยวกับตุ๊กตาโชกุนที่วางอยู่ครับทุกคนครับโชกุนก็เดินอ้อมมาข้างหลังทุกคนแอบมาข้างหลังครับทุกคนครับทำให้ซาร่ารัดอายแล้วก็รีบหนีไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็โชกุนก็บอกว่าฉันก็มีตัวนึงนะครับทุกคนครับที่ได้มาจากยาเอละส่งมาให้เป็นคล้ายๆกับตัวต้นแบบอะเป็นของกำนันให้ชิ้นหนึ่งครับไปที่ระลึกแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับเขาก็เลยเอาให้เราทุกคนนะเป็นของขวัญครับทำให้เราก็ได้ตุ๊กตามา1ตัวเอาไว้ไปประดับบ้านนั่นเองนะครับทุกคนครับทีนี้พอเราเคลียร์เรื่องตุ๊กตาเสร็จแล้วครับเราก็เดินทางนะทุกคนนะไปหาคาซึฮะครับเพื่อไปสืบหาข้อมูลนะครับทุกคนครับเขาก็อยากจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับตระกูลของเขาและทุกคนนะว่าทำไมตระกูลของเขาถึงล่มสลายนะครับทุกคนครับเขาก็บอกว่าเขาเคยไปสืบมาแล้วนะครับทุกคนครับเขาก็รู้เรื่องราวมาว่าในรุ่นของปู่ทวดนะทุกคนนะครั้งนึงเนี่ยเคยได้รับคำสั่งให้สร้างโกชินโทครับทุกคนครับซึ่งตามแบบการตีแบบโบราณนะทุกคนนะโดยที่ได้รับแบบแปลนนะครับทุกคนครับมาจากโชกุนนะทุกคนนะแล้วก็ต้องส่งมอบครับทุกคนครับแต่ว่าระหว่างที่ตีดาบครับทุกคนครับไม่สามารถตีดาบให้สำเร็จได้นะทุกคนนะส่งมอบไม่ทันครับทุกคนครับช่างตีดาบทุกคนก็เลยหนีไปครับทุกคนครับเพราะว่ากลัวว่าจะถูกลงโทษนะทุกคนนะแล้วก็ตระกูลคาบิสโตและสำนักยาชิโร่เนี่ยก็เข้ามาสืบสวนครับทุกสุดท้ายแล้วก็รู้ว่าช่างตีดาบนะทุกคนนะหนีไปทางไหนครับเขาก็ตามไปจับได้แถวชายทะเลครับแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเดือดครับทำให้คุณปู่ทวดของคาซึฮะนั้นบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับทุกคนครับสุดท้ายก็ไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปู่ทวดก็บาดเจ็บสาหัสนะทุกคนนะเขาก็อยู่มาได้อีกไม่นานก็เสียชีวิตด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ตระกูลคาบิซาโตะเองนะครับทุกคนครับก็ไล่ผู้นำไปด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าต่อมาก็ตายด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็เลยโดนแทรกแซงครับทุกคนครับทำให้ตระกูลคาบิซาโตะนี่เกือบจะล่มสลายไปเลยนะตอนนั้นครับทุกคนครับแต่ว่าพ่อของอายากะนั้นก็มาทำงานอย่างหนักนะทุกคนนะเพื่อประคับประคองตระกูลไว้ให้ได้ครับสุดท้ายเขาก็เลยต้องมาตายก่อนวัยอันควรนะทุกคนนะเพราะว่าผมทำงานหนักครับแล้วสุดท้ายก็มาฟื้นฟูในยุคของพี่ชายของอายากะนั่นเองนะทุกคนนะพอตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าไอ้แบบแปลนนั้นอ่ะอยากจะเห็นไอ้แบบแปลนดาบที่ทำไมช่างตีดาบเขาตีไม่สำเร็จครับทุกคนครับเขาก็พยายามจะมาหาดูนะทุกคนนะพอได้แบบแปลนมาแล้วเนี่ยลองเอาไปจุ่มน้ำดูครับทุกคนครับก็พบว่าแบบแปลนนั้นมันถูกดัดแปลงจริงๆครับทุกคนครับมีคนที่ต้องการจะใส่ร้ายตระกูลคาซึฮะครับทุกคนครับก็เลยดัดแปลงแบบแปลนนั้นขึ้นมาทุกคนนะทำให้แบบแปลนการตีดาบนั้นผิดเพี้ยนไปแล้วทำให้ตระกูลคาซึฮะนั้นไม่สามารถจะตีดาบได้สำเร็จนั่นเองครับทุกคนครับเขาก็บอกว่าตอนที่คุณปู่ของเขาเนี่ยอยากจะให้คุณปู่ทวดน่ะ
ฟื้นฟูสำนักตีดาบนะทุกคนนะแต่ว่าคุณปู่ทวดเนี่ยก็ไม่ช่วยครับทุกคนครับแล้วก็คุณปู่ก็พยายามทำนะทุกคนนะแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวครับคุณปู่ทวดก็บอกว่าถ้าแกหาความลับที่อยู่ในแปลนนั้นไม่เจอแล้วก็สมควรแล้วนะที่สำนักการตีดาบของเรานั้นจะล่มสลายไปนะก็ทำให้คุณปู่ของคาซึฮะนั้นโกรธมากครับทุกคนครับก็เลยทำลายข้าวของนะแล้วก็หนีออกจากอินาซึป้าไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับทุกคนครับซึ่งอายากะก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณปู่ทวดของคาซึฮะนั้นเคยได้ยินว่าเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมากครับแต่พอเกิดเรื่องนี้เขาก็ไม่ตีดาบอีกเลยนะทุกคนนะก็เลยคิดว่าแบบนี้มันต้องมีความลับซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความอัจฉริยะของอาเปตัวนะครับทุกคนครับก็บอกว่าการที่คุณปู่ทวดพูดอย่างนั้นนะทุกคนนะแสดงว่าคุณปู่ทวดน่ะรู้อยู่แล้วครับว่าแบบแปลนนั้นทุกคนมันถูกดัดแปลงนะก็เลยบอกคุณปู่ไปแบบนั้นครับว่าถ้าหาความลับไม่เจอเนี่ยก็อย่าทำเลยนั่นแหละนะทุกคนนะซึ่งแสดงว่าปู่ทวดรู้ความลับทั้งหมดครับทุกคนครับแต่ว่าเขายอมที่จะไม่ทำอะไรนะทุกคนนะแสดงว่ามันต้องมีเรื่องลับลมคมในมากกว่านี้นะครับทุกคนครับทีนี้คาซึฮะเขาก็อยากจะได้สมบัติของเขาคืนนะเพราะว่าตอนที่เขาถูกเนรเทศสำนักเทนริวก็ยึดสมบัติเขาไปหมดเนาะทุกคนเนาะแต่ตอนนี้เขาถูกนิรโทษกรรมแล้วนะครับเขาก็อยากจะไปดูของเขาหน่อยนะทุกคนนะเราก็เลยพากันไปหาซาร่านะครับทุกคนครับซาร่าก็บอกว่าไปดูของได้นะเขาจัดเตรียมไว้ให้อยู่นะครับทุกคนครับทุกคนก็เลยพากันโผล่มานะทุกคนนะแต่ว่าคาซึฮะก็บอกว่าของคาซึฮะเนี่ยเขาแค่อยากมาดูแค่นั้นแหละครั้งสุดท้ายละได้อะไรก็ไม่ได้ก็ช่างมันครับที่เหลือเนี่ยเขาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยทุกคนเขาบอกว่าให้ซาร่าเนี่ยเอาไปขายครับทุกคนครับเอาเงินบริจาคนะทุกคนนะไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอย่างนี้เลยนะทุกคนนะทีนี้เราก็เพราะนั้นนี่ก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ในการหาของชิ้นนี้แล้วครับทุกคนครับเราก็มาช่วยกันหาครับทุกคนครับระหว่างที่เอาไปตั๋วกำลังโชว์สกิลเทพนะทุกคนนะในความอัจฉริยะในการแบบอธิบายเข้าของต่างๆอยู่นะครับทุกคนครับอาเวนติก็ไปหาเหล้าแดกครับทุกคนครับเวติก็ไปหาเหล้าแดกมันจะต้องเหลืออยู่ก้อนก้นอะไรอย่างงี้เหล้าโบราณนะแม่เสร็จแล้วนะครับทุกคนครับคาซึฮะนะทุกคนนะก็เจอแล้วครับทุกคนครับก็คือกระถางอันนึงครับทุกคนครับเป็นกระถางที่คุณปู่ทวดเคยบอกคุณปู่ไว้ว่าให้รักษาไว้ให้ดีเท่าชีวิตนะทุกคนนะในตอนที่คุณปู่โกรธแล้วก็ขายทรัพย์สินทิ้งนะครับทุกคนครับแล้วก็ยังเหลือกระถางนี้ไว้นะทุกคนนะไว้ดูต่างหน้าปู่ทวดนะครับแม้ว่าเขาจะไม่คืนดีกันแต่ว่าเขาก็ยังเก็บกระถางนี้เอาไว้นะครับทุกคนครับแม้ว่ามันจะแห้งเหี่ยวตายอยู่ที่นี่แล้วนะทุกคนนะเขาก็ไม่เคยทิ้งมันนะครับซึ่งคาซึฮะก็คิดว่ากระถางนี้จะต้องมีความลับซ่อนอยู่ครับไม่งั้นปู่ทวดไม่ได้สั่งไว้ครับว่ายังไงก็ห้ามขายเด็ดขาดนะทุกคนนะเขาก็เลยมาค้นหาครับทุกคนครับในที่สุดก็เจอนะทุกคนนะเอกสารขึ้นมาครับเป็นกระดาษเปล่าอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อความลับทุกคนพอเอาไปจุ่มน้ำทุกคนมันก็มีข้อความขึ้นมาครับทุกคนครับซึ่งมันคือจดหมายนะทุกคนนะที่ปู่ทวดนะครับอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับลูกหลานได้ฟังนะทุกคนนะปู่ทวดเขาก็บอกว่าตอนที่ปู่ทวดแล้วก็ผู้นำตระกูลคามิสโตะเนี่ยได้ติดตามนะครับช่างตีดาบที่หลบหนีมาถึงชายทะเลนะครับทุกคนครับก็ได้พบคนร้ายตัวจริงเนี่ยนะที่ต้องการจะใส่ร้ายตระกูลคาเดฮาร่านะครับและเหล่าไรเดนโกคาเดนด้วยนะทุกคนนะถึงผู้อ่านนะครับข้าคาเดฮาร่าโยชิโนรินะติดอยู่กับความลับนี้มาชั่วชีวิตแต่ตอนนี้ข้าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วหลังจากที่ข้าคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนข้าก็ตัดสินใจจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับในตอนที่ข้ากับท่านคามิสโตะแห่งสำนักยาชิโร่ไล่ตามช่างตีดาบมาถึงที่นี่นะเราไม่ได้รับบาดเจ็บจากผู้หลบหนีแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในตอนกลางคืนนะเมื่อข้าติดตามเบาะแสจนมาถึงชายฝั่งนะก็มีเพียงคนแปลกหน้าคนหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏตัวคนแปลกหน้าคนนั้นอ้างตนว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกว่ารอเวลามานานแล้วนะเขาขู่จะทำลายไรเดนโกคาเดนทั้งหมดนะไม่ให้เหลือสิ้นซากเลยทีเดียวนะทุกคนนะเขามีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ในชั่วพริบตาเดียวตัวข้าและซามูไรติดตามทั้งหมดก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบไม่เหลือหรอนะท่านคามิสโตะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรอีกหลังจากเงียบไปนานๆนะจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าบอกกับเธอว่าข้าชื่อคุนิคุซุชิ
แล้วเขาก็เดินจากไปนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนครับปู่ทวดและผู้นำตระกูลคาพิสโตะนั้นรอดตายมาได้นะครับแล้วก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วคุณนิคุซูชิเป็นคนวางแผนและทำเรื่องนี้ทั้งหมดขึ้นมานะทุกคนนะก่อนที่ผู้นำตระกูลคาพิสโตะจะตายเนี่ยเขาก็บอกปู่ทวดของคาซึฮะว่าอย่าแพร่พรายเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขากลัวว่าปู่ทวดของคาซึฮะนั้นเดี๋ยวจะถูกใส่ร้ายว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับกับไอ้ตัวคนร้ายนะทุกคนนะเพราะว่าได้รับการไว้ชีวิตนะทุกคนนะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ขู่ว่าจะทำลายเดอะไรเดนโกคาเดนนะครับก็คือสำนักตีดาบทั้ง5ให้จนให้สิ้นซากนั่นเองนะทุกคนนะปู่ทวดของเขาก็เลยกลัวว่าไอ้คนนั้นมันจะกลับมาทำลายคนในตระกูลนะเขาก็เลยยอมทิ้งธุรกิจครับทุกคนครับก็เลยเลิกตีดาบนะทุกคนนะเพื่อปกป้องชีวิตคนที่ตัวเองรักนะทุกคนนั่นก็คือคนในครอบครัวนั่นเองครับทุกคนครับนั่นก็คือเหตุผลที่ปู่ทวดไม่ยอมกลับมาตีดาบอีกนะครับทุกคนครับแล้วก็ตอนที่ลูกชายของเขานั่นก็คือคุณปู่ของคาซึฮะนั้นพยายามจะรื้อฟื้นสำนักนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้ายังแค่หาความลับในไอ้แปลนนั้นไม่เจอเนี่ยก็อย่าเลยนะทุกคนนะซึ่งสุดท้ายก็คือคุณปู่ก็ทำไม่สำเร็จนั่นเองครับทุกคนครับอายากาก็บอกว่าศัตรูที่สามารถแบบแปลนของโชกุนได้เนี่ยแล้วก็สามารถเอาชนะซามูไรมากมายได้เพียงชั่วพริบตาด้วยตรำพังแสดงว่ามันต้องเก่งมากๆนะครับทุกคนครับการที่ตระกูลคามิสโตะเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็แสดงว่าอาจจะด้วยเหตุผลเดียวกันครับก็คือกลัวจะโดนฆ่าล้างตระกูลนั่นแหละนะทุกคนนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปสืบหน่อยครับทุกคนครับว่าคนที่ชื่อคุนิคุซูชิเนี่ยตกลงแล้วเป็นใครกันแน่ครับทุกคนครับคาซึฮะเนี่ยเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดกระจ่างก็รู้สึกเข้าใจนะครับคุณปู่ทวดนะครับในที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องการให้ลูกหลานแก้แค้นอย่างไรเหตุผลนะทุกคนนะเขาอยากจะให้ลูกหลานเขามีชีวิตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างอิสระต่อไปครับทุกคนครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และยังวางแผนจะทำเรื่องไม่ดีอีกนะเขาก็ค่อยมาจัดการมันทีหลังนะครับทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะไม่แบบไปเครียดแค้นตามหาล้างแค้นให้วงตระกูลหรือว่ากู้คืนสำนักอะไรมาใหม่เขาไม่ทำเลยทุกคนนะเขาจะใช้ชีวิตแบบอิสระไปดีกว่านะทุกคนนะนี่มันก็คือมันบทเป็นบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเจอเรื่องราวต่างๆมามากมายทุกคนนะทั้งโดนในประเทศโดนอะไรด้วยครับตอนนี้เขาก็เข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วนะทุกคนนะเพราะนั้นเขาก็เลยแบบอยากจะใช้ชีวิตแบบตามที่ตัวเองต้องการมากกว่านะทุกคนนะและเมื่อถึงวันเปิดตัวนะครับทุกคนครับก็คือวันเปิดงานนะทุกคนนะเขาก็จะมีการเปิดภาพคาเซนคนสุดท้ายนะทุกคนนะเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนร้ายตัวจริงนั้นเป็นใครนะทุกคนนะปรากฏว่าพอเปิดรูปออกมานะทุกคนนะกลับกลายเป็นฉากเปล่าๆนะครับไม่มีคนครับมีแต่วิวทิวทัศน์นะทุกคนนะมีแต่ภาพหลังคาซึฮะไออาเปตัวเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่าคาเซนคนสุดท้ายเนี่ยลักษณะเอกลักษณ์ของเขานั้นมันไม่ชัดเจนนะทุกคนนะแต่ละคนก็คิดก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเขาหลายอย่างนะทุกคนนะตามตำนานเนี่ยไปค้นคว้ามาแล้วมันไม่ค่อยตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้คาเซนคนสุดท้ายเนี่ยอยู่ในจินตนาการของทุกคนนะใครอยากจะจินตนาการเขาเป็นแบบไหนก็จินตนาการไปเลยนะฟรีสไตล์เพราะว่านี่มันคืองานนวนิยายนะครับทุกคนครับทุกคนควรจะมีจินตนาการนะครับในการคิดภาพนี้ออกมานะทุกคนนะเพราะฉะนั้นคาเซนคนสุดท้ายนะครับจะให้ตัวละครหน้าตายังไงนะทุกคนนะก็ให้ทุกคนจินตนาการไปได้เลยนะทุกคนนะก็ทำให้ทุกคนปรบมือนะครับทุกคนครับมันก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะทุกคนนะแต่ต่อมาครับทุกคนครับเราก็คิดขึ้นได้นะทุกคนนะไพมอนก็คิดขึ้นได้ว่าคนร้ายตัวจริงนะครับมันยังอยู่ครับก็คือคนที่แอบเอากระดาษอะไปให้ทุกคนอะมันคือตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังคาเซนทั้ง5เนี่ยมันคือใครนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วมันก็ต้องเป็นมิโกะอยู่แล้วทุกคนนะต้องเป็นยาเอะอยู่แล้วครับเราก็ไปเดินตามหายาเอะแต่ว่าเราก็ไปเจออายาโตะนะครับทุกคนครับก็เข้าไปถามอายาโตะนะทุกคนนะอายาโตะก็เลยสารภาพครับทุกคนครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นฝีมือของเขานั่นแหละนะทุกคนนะโดยที่คนที่คิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วก็คือยาเอะนะทุกคนนะจริงๆเขาก็เห็นตั้งแต่วันแรกที่ยูโกฮากิขโมยหนังสือไปแล้วครับทุกคนครับแต่ว่ายาเอะนั้นก็คิดจะแกล้งเล่นทุกคนก็เลยแต่งเรื่องแล้วก็หาวิธีไอ้เรื่องเกี่ยวกับคาเซนทั้ง5แล้วก็เอากระดาษไปแปะๆทุกคนนี่ไว้นั่นเองนะทุกคนนะก็เป็นฝีมือของยาเอะนั่นเองครับแต่ว่าตัวอายาโตะเนี่ยก็ร่วมด้วยนะเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาอยากจะช่วยคาซึฮะสืบเรื่องของตระกูลเขาครับเพราะว่า
ขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มีปัญหากันนะครับทุกคนครับเขาก็แอบเห็นว่ามีโจรคนหนึ่งนะทุกคนนะแอบเข้ามานะครับทุกคนครับแอบเข้ามาในเมืองครับทุกคนครับแอบเข้ามาในเมืองแล้วก็มาคุยของนะของคาซึฮะครับตั้งหลายรอบครับเหมือนจะมาค้นของอะไรบางอย่างของคาซึฮะแต่ก็ไม่เจอนะทุกคนนะสุดท้ายแล้วคนนั้นก็ออกเรือจากเมืองไปครับแล้วก็พออายาโตะก็เข้ามาดูครับทุกคนครับแล้วก็อายาโตะนี่ก็มาเจอกับไอ้กระดาษนั่นแหละนะทุกคนนะไอ้กระดาษข้อความของคุณปู่ครับแล้วก็เขาก็มาเจอความลับทั้งหมดเกี่ยวกับตระกูลนะทุกคนนะทีนี้เขาก็ก็คิดว่าจะบอกคาซึฮะดีหรือเปล่าครับแต่เขาก็กลัวว่าคาซึฮะเนี่ยจะไม่พร้อมนะทุกคนนะถ้าเกิดว่ารู้เรื่องราวนี้เข้าไปครับแล้วเขาเกิดบ้าขึ้นมาจะไปตามล้างแค้นอะไรที่จะทำให้ทุกอย่างมันเกิดปัญหาและจะทำให้คาซึฮะนั้นตายหาครับขออภัยทุกคนนะจะทำให้คาซึฮะนั้นเสียชีวิตได้รับอันตรายหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะทดสอบคาซึฮะก่อนครับทุกคนครับว่าคาซึฮะนั้นพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆของปู่เขาหรือเปล่าเพราะว่าตระกูลของคาซึฮะนั้นก็ถือว่าอยู่ในการดูแลของสำนักยาชิโร่นะทุกคนนะก็เป็นหน้าที่ของเขาครับแต่ว่าเขาก็เลยทดสอบนะคาซึฮะโดยการแทรกเรื่องของคาเซนทั้ง5นี้เข้าไปครับแล้วเขาก็การที่เขาไปขอให้เรามาเป็นไกด์นั้นก็เพราะว่าเขาอยากจะให้คาซึฮะและอายากะนะทุกคนนั้นระหว่างที่ไขความจริงอยู่ครับมีเพื่อนที่เขาไว้ใจได้อยู่ใกล้ๆนั่นเองครับเขาจะได้แบบมีความ อุ่นใจนะทุกคนนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากรู้นะครับทุกคนครับว่าคนร้ายจริงๆแล้วเป็นใครนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอตอนที่ไม่มีคนลองใช้วิธีที่อ่านความลับดูสินะครับทุกคนครับอ่านความลับดูสิปรากฏว่าพอเที่ยงคืนนะทุกคนนะเราก็แอบมาครับทุกคนครับเสร็จแล้วนางเอกก็เอาน้ำมาพรมนะทุกคนนะปรากฏว่ารูปก็โผล่ขึ้นมาครับคนในภาพก็คือบาลาเดียสกามูเช่นั่นเองครับทุกคนครับคนร้ายนะที่ทำลายตระกูลยาชิโร่และตระกูลของคาซึฮะและเราไรเดนโกคากุนะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะทุกคนนะก็คือบาลาเดียครับทุกคนครับบาลาเดียก็คือสกามูเช่นั่นเองทุกคนแล้วอายาโตะนะครับเขาก็ได้ถามเราว่าเรารู้ว่าส่วนไหนคือความลับที่สุดนะครับในเรื่องนี้นะทุกคนนะซึ่งเกจิมีช้อยให้ตอบว่าโยชิโนริเนี่ยรู้ว่าครอบครัวนั้นถูกใส่ร้ายหรือว่าโยชิโนรินั้นรู้ว่าคนร้ายคือคุนิคุซุชิหรือว่าโยชิโนรินั้นรอดจากอีกฝ่ายได้ยังไงนะทุกคนนะถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนที่เขาเจอกับสกามูเช่นะทุกคนนะเขาถามว่าเจ้าเป็นอะไรกับนิวะนะครับทุกคนครับแล้วก็คุณปู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาสกุลนิวะนะแต่ถูกรับเลี้ยงโดยตระกูลคาเดฮาร่านะทุกคนนะจริงๆแล้วเขาคือตระกูลนิวะมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้สกามูเช่นั้นไว้ชีวิตเขานะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะสปอยตอนท้ายแล้วกันทุกคนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับทุกคนครับซึ่งวันต่อมานะครับทุกคนครับแขกที่เราจะได้ต้อนรับนั้นนะทุกคนนะก็คือโคโคมินะครับทุกคนครับแม่โกโร่นั่นเองนะทุกคนนะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามีเพื่อนทางจดหมายนะครับที่เขาชอบคุยกันนะครับแล้วเขาก็อยากจะมาเจอกันนะทุกคนนะแต่จริงๆแล้วก็มาพบว่าจริงๆแล้วคือโคโคมินั้นต้องการจะมาคุยกับเหตุบ้านการเมืองกับตัวของยาเอะนั่นเองนะครับทุกคนครับโดยอ้างจดหมายทางเพื่อนนี่เป็นเรื่องบังหน้าครับทุกคนครับแต่จริงๆจะมาคุยเรื่องการเมืองนะทุกคนนะแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นทางการนะทุกคนนะเพราะว่าจะได้แบบมาต่อรองกันก่อนมาคุยกันก่อนนะทุกคนนะก็เลยมาแบบอ้างมาว่ามาเจอเพื่อนทางจดหมายนะครับโดยที่พาโกโร่มาด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าโกโร่ที่เขาแพ้ยาเอะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วโกโร่ที่เขารับจ็อบเขียนตอบนะทุกคนนะไปตอบจดหมายนะครับทุกคนครับให้กับตัวของสำนักพิมพ์ยาเอะนะทุกคนนะแต่ว่าเขาก็จะถูกยาเอะเนี่ยแกล้งอยู่เป็นประจำทุกคนเพราะว่ายาเอะมันชอบแกล้งคนนะทุกคนนะแล้วก็โกโร่นี่ก็คือโดนต้อนตลอดนะทุกคนนะพยายามจะล้างแค้นเอาชนะหลายครั้งก็ไม่สามารถจะต่อกรกับยาเอะได้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอลาเอะเขาจะกลัวแล้วเขาก็หนีไปเลยนะทุกคนนะซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันครับพอรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยาเอกครับทุกคนครับก็โรดหนีไปซ่อนเลยแล้วทำให้แบบเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากว่าเขามีหน้าที่ปกป้องนะครับโคโคบิแต่ครับว่าพอถึงสนามจริงที่เขากลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะทุกคนนะ
แต่ว่าโคโกมินั้นก็รู้ทันนะครับเขาก็ได้นะทุกคนนะมอบนะครับทุกคนครับมอบหมายงานนะปลอบใจให้กับโกโร่ว่าให้โกโร่ไปซื้อหนังสือให้เขาหน่อยนะครับทุกคนครับถ้าเขาไปซื้อหนังสือได้ก็จะช่วยนะครับทุกคนครับทำหน้าที่ได้นะทุกคนนะโกโร่ก็เลยต้องไปส่งโกโร่ซื้อหนังสือนะครับทุกคนครับแต่ว่าด้วยความดวงดีของโกโร่นะทุกคนนะแค่ไปซื้อปุ๊บก็ได้ของรางวัลแถมนะทุกคนนะเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกนะครับทุกคนครับแล้วก็พอไปซื้ออีกนะทุกคนนะซื้อเยอะนะครับทุกคนครับก็ได้ของรางวัลอีกนะครับทุกคนครับครบ100นะทุกคนนะได้จับฉลากนะทุกคนนะแล้วพอโกโร่ไปจับฉลากก็ได้รางวัลใหญ่อีกนะครับทุกคนครับทำให้ได้รับหนังสือนวนิยายเต็มชุดนะทุกคนนะแล้วก็จะได้ขึ้นพิธีไปถ่ายรูปคู่กับยาเอและได้จับมือยาเอด้วยครับทุกคนครับแต่ว่าด้วยความเป็นโกโร่นี่การที่จะไปอยู่กับยาเอกใกล้ๆนี่เขาก็จะสู้ไม่ได้นะทุกคนนะเขาก็เลยแต่เขาก็ยังกล้านะทุกคนนะกล้ายอมรับแต่ว่าเขาขอครับทุกคนครับว่าหนังสือนวนิยายเขาไม่อยากได้นะเขาอยากได้เป็นหนังสือการเกษตรได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาอยากได้แบบหนังสืออะไรที่เป็นความรู้นะครับกับเกาะวัตสึมินะทุกคนนะมันจะเป็นกับเกาะมากนะครับเขาจะยอมไปจับมือกับยาเอกแต่ว่าขอเปลี่ยนหนังสือได้ไหมครับทุกคนครับทางบรรณาธิการก็ขอไปคุยกับยาเอกก่อนนะทุกคนนะปรากฏว่ายาเอกก็ตกลงครับทุกคนครับนอกจากจะมอบหนังสือนะครับทุกคนครับให้กับโกโร่เลยนะทุกคนนะบอกว่าอยากได้ชิ้นไหนนะทุกคนนะไปเลือกได้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องมาขึ้นพิธีรับรางวัลด้วยครับมันจะเสียเวลาครับไม่ต้องแบบมาจับมือถ่ายรูปก็ได้นะครับให้ไปเลือกหนังสือได้เต็มที่เลยนะทุกคนนะซึ่งทำให้โกโร่ดีใจมากครับทุกคนครับแต่ว่าก่อนจะกลับบ้านนะทุกคนนะปรากฏว่าจดหมายที่ยาเอะฝากมาครับเขาก็บอกว่าหนังสือให้ฟรีไม่คิดตังค์นะทุกคนนะแต่ว่าโกโร่จะต้องตอบแทนโดยการมางานหนังสือคราวหน้าครับที่จะต้องพบปะกับแฟนเพลงแล้วก็จะต้องใส่ชุดบางอย่างที่สำนักพิมพ์ยาเอะเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วบอกไว้ด้วยว่าเป็นหนังชุดผู้หญิงครับทุกคนครับซึ่งมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยาเอะวางแผนไว้จะให้โกโร่ครับปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในชุดของน้องฮีนะนั่นเองครับเพราะว่าโกโร่เนี่ยตอบจดหมายให้สำนักพิมพ์ยาเอะโดยที่ไม่รู้นะว่าเขาเอาไปทำอะไรครับโดยที่สำนักพิมพ์เนี่ยก็ไปสร้างตัวปลอมขึ้นมาครับว่าโกโร่นั้นคือน้องฮีนะครับเป็น สุนัขจิ้งจอกสาวนะทุกคนนะน่ารักนะครับทุกคนครับทำให้แฟนๆนั้นหลงไหลในตัวโกโร่มากครับเขาก็เลยถือโอกาสทำให้โกโร่เป็นนี่บุญคุณคราวนี้นะทุกคนนะแล้วก็จะได้ใส่ชุดผู้หญิงนะครับไปโชว์ตัวในงานหนังสือคราวหน้านั่นเองนะครับทุกคนครับโอ้โหยาเอะนี่ช่างฉลาดหลักแหลมเหลือเกินนะทุกคนนะเรื่องราวของกิจกรรมก็ได้หมดลงแต่เท่านี้ครับแล้วเราก็ได้เม็ดเกลือมารอบนี้พี่บอกเลยว่าพี่หลุดเลททุกคนนะฟาร์มทุกอย่างหลุดเลทแล้วก็กดการันตีไปอีก60โปรนะครับยังไม่ออกนะเวนตินะโหดมากมากนะทุกคนนะโอเคขอไปสปอยนิดนึงครับทุกคนครับเรื่องของสกามูเช่ทุกคนนะทำไมเขาไม่ฆ่าคุณปู่นะครับทุกคนครับเขาถามว่าเป็นอะไรกับนิวะทำไมหน้าตาคล้ายกันนะครับเขาก็บอกว่าฉันนามสกุลนิวะนะจริงๆแล้วฉันนามสกุลนิวะแล้วก็ย้ายไปอยู่ตระกูลคาเดฮาร่านะครับซึ่งตระกูลนิวะเนี่ยนะทุกคนนะในเนื้อเรื่องนี่เราก็จะพอจะรู้อยู่ครับทุกคนครับว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่านิวะนากามิสึนะครับทุกคนครับซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดช่างตีดาบนะทุกคนนะสามสหายของสำนักอิชินนะครับทุกคนครับที่เป็นลูกศิษย์ของมาซาโกมารุนะทุกคนนะก็จะมีคาเดฮาร่าคาเงมิสึนะครับทุกคนครับแล้วก็มีนิวะนากามิสึนะครับแล้วก็มีอากาเมะมิสึนางะนะครับทุกคนครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของสกามูเช่ที่เรารู้นะครับทุกคนครับก็คือตอนที่เราเล่นเควสเตาหลอมนะทุกคนนะมันจะมีดาบเล่มหนึ่งนะครับทุกคนครับชื่อว่าดาบนากามาสะนะทุกคนนะดาบนากามาสะที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิโคชินากามาสะนะครับซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของมิโคชิชิโยนะทุกคนนะโอนี้ที่แบบโดนตัดแขนขาดนะครับแล้วเขาพยายามจะฟื้นฟูตระกูลโดยที่ถูกส่งให้มาควบคุมดูแลเตาหลอมนั่นแหละนะทุกคนนะซึ่งคนนี้เขาก็จะมีลูกน้องคนสนิทสำคัญนะครับชื่อว่า
คาสึรางินะทุกคนนะแต่ว่าคาสึรางิเราไม่รู้ว่านามสกุลเขาคือนามสกุลอะไรครับแต่เรารู้ว่าเขาเป็นช่างตีดาบฝีมือดีนะทุกคนนะซึ่งมาจากห้าตระกูลนะครับห้าสำนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำนักตีดาบนะทั้ง5นะครับของอินาซึมะนะทุกคนนะซึ่งเขาก็อาจจะเป็นซึ่งเราเดานะทุกคนนะว่าคาสึรางิคนเนี้ยอาจจะเป็นลูกของนิวานากามิสึก็เป็นไปได้นะครับทุกคนครับซึ่งต่อมาเนี่ยเขาไปเจอสกามูเช่ไงคาสึรางิคนเนี้ยไปเก็บสกามูเช่มาเลี้ยงครับแล้วก็ซ่อนสกามูเช่ไว้ที่ทาทารัสนะนะทุกคนนะโดยที่แบบไม่เปิดเผยตัวตนของสกามูเช่ครับก็เอามาเต้นรำทำเพลงนะมาเลี้ยงครับบอกว่าเป็นเพื่อนนะครับอยู่ในหมู่ของเหล่านักตีดาบด้วยกันนะทุกคนนะซึ่งต่อมาก็เลยโดนจับทุกคนก็เลยโดนจับเพราะว่าสกามูเช่เป็นผู้ร้ายหลบหนีนะทุกคนนะทำให้นากามาสานั้นโกรธมากครับโกรธมากก็เลยฆ่าคาสึรางินะทุกคนนะก็เลยฟันคาสึรางิครับแล้วก็โยนทั้งรู้สึกว่าจะโยนทั้งศพแล้วก็อาวุธดาบที่ตีมาด้วยกันนะตอนนั้นคือมีดาบเล่มหนึ่งครับทุกคนครับมันชื่อว่าไตฮารานากามาสะนะทุกคนนะเป็นดาบสุดยอดนะครับที่มิโกชิเนี่ยเป็นคนใช้นะทุกคนนะเขาก็โยนดาบนั้นทิ้งลงไปในเตาหลอมเลยนะครับแต่ว่าตอนหลังมาลูกน้องเขาก็ฝ่าไฟเตาหลอมนะแล้วก็ไปเอาออกมาแล้วก็ไปซ่อนนะครับที่เราไปเจอเป็นแบบแปรนะทุกคนนะกลายเป็นดาบดาบมันเลยถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ไงทุกคนกลายเป็นอะไรคาสึรางิคิรินากามาสะนะทุกคนนะซึ่งเราก็รู้ว่าเนี่ยคาสึรางิคนเนี้ยเป็นคนที่ไปเก็บสกามูเช่มาเลี้ยงครับทุกคนครับมาดูแลแล้วก็รู้สึกว่าจะกลายเป็นคนที่สนิทกันกับสกามูเช่มากๆทุกคนต่อมาเนี่ยเขาก็เลยโดนฆ่านะทุกคนนะโดนฆ่านะครับทุกคนครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ทรยศทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะทุกคนนะแล้วก็เลยเป็นไปได้ว่าสกามูเช่เนี่ยที่กลับมาแล้วก็มาทำลายล้างพวกตระกูลนักตีดาบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเพื่อแก้แค้นให้กับคาสึรางิคนนี้หรือเปล่านะครับทุกคนครับแต่พอมาเจอกับตัวคุณปู่ทวดเนี่ยแล้วก็ไปเอิญหน้าไปเหมือนอาจจะหน้าเหมือนคาสึรางิคนนี้หรือเปล่านะครับทุกคนครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบประมาณหลานของคาสึรางิหรือเปล่าก็เลยแบบไว้ชีวิตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราต้องรอติดตามในพาร์ทของสกามูเช่นะทุกคนนะว่าตกลงแล้วนะทุกคนนะกับปู่ทวดของคาสึฮะเนี่ยกับตระกูลนิวะเนี่ยนิวะนากามิสึนะครับกับคาสึรางินะครับทุกคนครับเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ